คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมน่าจะเคยเดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุบนพระธาตุดอยสุเทพกันนะคะคก็น่าจะพอเดาๆออกว่าสูงแค่ไหนเวลาคุณไปคุณไปแบบไหนคะ<อ>เดินขึ้นหรือว่าไปขึ้นลิฟต์เป็นขึ้นกระเช้าของเขาคือหลากหลายรูปแบบฮะแรกๆเนี่ยก็ต้องขึ้นเดินแบบเดินขึ้นไปฟิตก่อนโชว์นหน่อยหลังๆมาไม่ไหวแล้วฮะ <laughs> ต้องใช้แบบว่าคล้ายๆกับลิฟต์นะลางเรือเนี่ยพาขึ้นไปได้ <laughs> แต่ทีนี้ฮะ หากว่าผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพาย้อนไปดูครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณสัก86ปีก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นแต่ถ้ายกว่าเราจะมาพูดถึงครับเรื่องการสร้างทางขึ้นนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่และยากมากครับและเมื่อวานนี้เองครับจึงเป็นวันที่ชาวเชียงใหม่ก็รมพิธีรำลึกนะฮะมุนิตาครูบาศรีวิชัยนะครับในโอกาสครบรอบ86ปีวันปฐมนะครับคือจอบแรกของการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนี่นะฮะ นายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นประธานในการประกอบพิธีทาบุญตักบาตรและพิธีรําลึกมุทิตาครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับที่ตำบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ86ปีวันลงจอบแรกในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยคือว่าเพื่ออ,อุทิศส,ส่วนกุศลถวายแด่ครูบา เจ้าศรีวิชัยและเจ้าแก้วนวรัปประธานฝ่ายบ้านเมืองซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นรวมถึงบรรพบรุษและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพเมื่อ8 6ปีที่แล้วครับและสําหรับการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพครูบาศรีวิชัยนักบูญแห่งล้านนานได้ถือเลิกในวันที่9พฤศจิกายน2477 ลงจอบแรกครับในการทำถนนขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดยสุเทพซึ่งหลวงสีประกาศและเจ้าแก้วนวรับซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ได้กราบอารัธนาครูบาศิริชัย มาเป็นผู้นําในการสร้างถนนเส้นทางดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการรวบรวมพลังศรัทธาของผู้คนจากหลากหลายจังหวัดในภาคเหนือนะคะไม่ไว่าจะเป็นลําพูนลาปางพแพร่น่านเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกรวมไปถึงเชียงแสนด้วยค่ะตลอดจนแถบชายแดนเมียนมาจะมาช่วยการบูรณะเส้นทางความยาว11กิโลเมตร530เมตรนะคะดำเนินการแล้วเสร็จจนสามารถเปิดใช้ถนนได้เมื่อวัน ที่30เมษายน2478หรือเมื่อ80กว่าปีก่อนค่ะโดยใช้เวลาสร้างทาง5เดือนกับอีก22วันด้วยกันทางขึ้นพระธาตุออยสุเทพที่ตอนแรกเราต้องขับรถขึ้นออไปก่อนหรือว่าเขามีรถ2แถวบริบการนะคะ<ด>แล้วก็พอใกล้ๆถึงจะมีโค้ง ใกล้ๆจะเป็นโค,งค้งหักศอกนิดหนึ่งนะคะถึงจะถึงบริเวณด้านหน้าจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่เดชันบอกว่าจะมีให้คุณเลือกสองทางค<ะ>ือเดินหรือว่าขึ้นเป็นกระเช้าเป็นลิฟต์พูดถึงอัธรรนะของผู้คนที่มีโอกาสได้เดินหรือว่าวิ่งขึ้นไปนจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่หนึ่งนะฮะที่ว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีการรับน้องขึ้นดอยผู้คนเหล่านี้คือว่าไม่เดินก็วิ่งขึ้นจริงๆนะฮะก็จะดูว่าเส้นทางเนี่ยก่าจะไปถึงได้เนี่ย ทางยาวค่อนข้างที่ยากลําบากนะในการเดินถนะ้าเกิดว่านึกงสมัยก่อนโอ้โห و, มีป่าไม้ นะถนนไม่ได้ราดแบบนี้ด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนักวิ่งหรือว่านักปั่นจักรยาน<อ>ก็ยังใช้เส้นทางจุดนั้นอยู่นะคะคก็ท้าทายแต่ว่าไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้อันตรายมากนักนะคะคโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะถึงช่วงที่อากาศหนาวแบบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจที่เรียกให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมบรรยากาศกันได้แล้วก็ส่วนหนึ่งจะได้รำลึกแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจถึงบงรรพบุรุษของเราด้วยนะคะ